สวัสดีครับน้องชายหน้าตาสดใสเลยนะกับไฟที่2 RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์เป็นไงบ้างครับเจอกับนักชกผู้ชกเรานี่ผิวพรรณดำเหลือเกินใช่ครับแต่ว่าเขาสูงกว่าเราพอสมควรนะเคยเห็นเขาชกสไตล์การชกของเขาไม่เคยเลยครับอืมแล้วก็เดาใจยากมากว่าเป็นมวยสไตล์ไหนใช่ครับเป็นไงครับน้ำหนัก132ผู้นี้ก็สบายๆครับน้ำหนักนี้เป็นไงช่างก่อน1วันก็ไม่บีบมากครับเห็นคู่ชกเรายังทำหนักไม่ลงอยู่เลยแล้วเขายังไปวิ่งอยู่นิดหน่อยก็เขาผ่านยังไม่รู้เหมือนกันนะใส่ชุดรถเมื่อกี้เห็นใส่ชุดรถหนักใส่ชุดรถแน่นอนก็ต้องน่าจะยังไม่ผ่านคงไม่มีใครใส่ชุดรถหนักแล้วก็กลับบ้านนั่งแท็กซี่กลับบ้านแน่นอนแล้วเราครับเตรียมตัวไปซ้อมกี่วันแล้วครับกับรายการนี้20 กว่าวันครับตั้งแต่ไฟที่แล้วที่โชว์ไว้ที่นี่ก็ความมั่นใจเป็นไงกลับมาภาคนี้ครับก็มั่นใจขึ้นมากกว่าเดิมครับเพราะว่าไฟแรกก็ได้รับชัยชนะมามั่นใจมากกว่าเดิมครั้งที่สองมันตื่นเต้นกว่าครั้งแรกไหมกับมวยไทย3ยกแล้วก็ให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกครับไม่นะครับก็ชกตามเกมของเราอืมหลักๆเลยที่เตรียมไปสู้กับนักชกต่างชาติคู่ชกของเราเราเตรียมวุ่นไหนไปเรามีแข้งซ้ายมีศอกมีมันแล้วรูปร่างเราเสียเปรียบเขาพอสมควรนะใช่ครับน้ำหนักช่างก่อนหนึ่งวันตรงนี้เราคิดว่าเราจะเสียเปรียบไหมครับเวทพิกัดถามว่าเสียเปรียบไหมก็เสียเปรียบเขาแหละแต่ว่ามันก็สบายกว่าต่อยมันก็คือต่อยเย็นข้อดีข้อเสียคนละอย่างใช่ครับข้อดีคือไม่ต้องบีบเยอะไม่ต้องอดข้าวอดน้ำข้อเสียก็อาจจะเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างนิดหน่อยใช่ครับแต่ว่ากระดูกมวยต้องบอกว่าเราน่าจะดีกว่าเขาถ้าเป็นมวยไทยก็ว่ากันง่ายไม่ใช่คู่ชกกันแต่ด้วยรายการนี้ก็ทำให้ได้เจอกันมั่นใจว่าจะน็อกกูชกได้ไหมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องดูพรุ่งนี้ครับคิดว่าทำได้ครับถ้าเกิดน็อกได้นี่เราคิดว่าอาวุธไหนที่จะปิดบัญชีเขาในวันพรุ่งนี้ไม่มีแข้งมีศอกนะครับอืมเป็นไม่ได้ฟันฟอกศอกซ้ายนี่นะใช่มีเตะขาเตะอะไรอืมก็คือเอาทุกลูกถ้าเกิดมีจังหวะน็อกจังหวะไหนก็คือเอาอาวุธนั้นเลยมีช่องไหนก็ทำช่องนั้นนะอืมแต่แน่ที่แน่ๆช่อง23 Workpoint พรุ่งนี้ถ่ายสดแน่นอนครับผม 15:00 นฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์นะครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับแฟนมวยที่รอเชียร์นะครับพรุ่งนี้ผมทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับขอถามอีกนิดนึงน้องแล้วในรูปแบบมวยไทย5ยกกับแฟนๆพอจะได้เห็นฟอร์มน้องอีกครั้งไหมครับก็อยู่ที่คนจัดเลยครับคนไหนครับก็คือเราต่อยได้หมดนะครับใช่ครับ5ยก3ยกแต่ว่าช่วงนี้รายการ3ยกมาบ่อยเราก็ต้องเอาไว้ก่อนหลังจากที่กลับมาช่วงโควิดใช่ครับปรับร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมากี่ไฟเริ่มจะเต็มร้อยครับอีกสักไฟสองไฟน่าจะเต็มร้อยแน่นอนเชื่อว่าแฟนๆที่รอดูในรูปแบบมวยไทย5ยกได้เห็นเราอีกครั้งแน่นอนครับผมพรุ่งนี้ขอโชคดีครับผมครับ